ระค่ะท่านมีปัญหาเรื่องนี้ไหมคะเป็นแผลเป็นหนองๆล่ะค่ะท่านทราบไหมคะสรรพคุณดีๆของสัตบัญเนี่ยตีนเป็ดนี่ล่ะค่ะยางของมันตรงนี้นะคะสามารถเอามารักษาสำหรับแผลหนองได้นะวิธีการง่ายๆนี่ดิฉันเฉาะแล้วก็แค่เฉาะลงไปแค่นี้ล่ะค่ะหลังจากนั้นยางก็จะออกมาเมื่อยางออกมาอย่างนี้แล้วก็เอานิ้วเนี่ยป้ายเลยค่ะเช่นดิฉันเป็นแผลหนองตรงนี้นะคะก็ป้ายลงไปแค่นี้ล่ะค่ะทำเมื่อป้ายลงไปมันก็เหมือนกับเหนียวๆเหมือนยางขนุนอย่างนั้นเลยล่ะค่ะค่ะแล้วก็ป้ายบางๆไว้อย่างนี้นะคะเมื่อมันแห้งดีแล้วสักพักนึงเราก็มาป้ายใหม่เอามาป้ายแผลเราใหม่อาการแผลหนองของเราเนี่ยจะหายลงได้เลยล่ะค่ะด้วยสรรพคุณดีๆของยางสัตบัญนี้ล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วที่สำคัญกดติดตามดิฉันไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างนี้จะมาบอกให้พวกท่านรับทราบต่อไปล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ